ละครสั้น FC เรื่องเจ้าสาวตัวปลอมเต็มเรื่องมาแล้วจ้าถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของรินลดาเจ้าสาวป้ายแดงเธอมีกำหนดแต่งงานในอีก1เดือนข้างหน้าวันนี้เธอนัดกับเจ้าบ่าวว่าจะไปดูเรือนหอกันซึ่งตอนนี้เจ้าบ่าวของเธอก็ได้โทรมาหาแล้วค่ะอยู่หน้าบ้านเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวนี้นะคะมาแล้วเหรอเนี่ยเร็วจริงๆเลยลินลดาเธอคบกับปกรณ์ได้แค่1ปีเธอก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันในทันทีบ่าวนี่เจ้าบ่าวฉันมาแล้ววันนี้นายต้องเฝ้าบ้านเข้าใจไหมเดี๋ยวจะซื้อขนมมาฝากนะจ๊ะนะจ๊ะไปก่อนนะห้ามดื้อล่ะฉันจะมีความสุขในทุกๆวันและนี่ก็คือเจ้าบ่าวของฉันผู้ชายที่เพียบพร้อมทุกอย่างเขาเป็นคนที่ใจดีรักฉันมากและฉันก็รักเขามากเช่นกันมาแล้วเหรอคะคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเราจะได้ไปกันเลยรับรองคุณต้องชอบมากๆเลยนะรินที่ไหนที่มีคุณฉันชอบทั้งนั้นแหละค่ะถึงแล้วที่นี่ไงเรือนหอของเราผมตกแต่งแบบที่คุณชอบเลยนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบอะไรบอกผมได้นะจะได้ลื้อทิ้งให้หมดเลยจะลื้อทำไมคะแบบนี้ก็สวยจะตายอยู่แล้วดูสิถูกใจฉันมากๆเลยค่ะผมไม่อยากรอให้ถึงเดือนหน้าจังผมอยากจะแต่งงานกับคุณสักวันพรุ่งนี้เลยจริงๆนั้นลินไหนๆก็รอตั้งนานแล้วรออีกสักหนึ่งเดือนคงไม่เป็นอะไรหรอกนะคะงั้นก็ได้กินเยอะๆนะวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณคุณต้องกินเยอะๆเข้าใจไหมทั้งสองคนรักกันมากๆจริงสิพรุ่งนี้ผมจะพาคุณเลือกชุดแต่งงานนะเข้าใจไหมเดี๋ยวผมมารับนะตกลงค่ะฉันจะรอนะคะขับรถดีๆล่ะห้ามขับเร็วนะคะโชคดีค่ะต่อไปเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วนะคะก่อนฉันก็จะทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านดูแลทุกอย่างให้คุณและเราก็จะมีลูกน้อยๆกันหลายๆคนเลยค่ะลินลดาเธอมีความสุขมากเลยตอนนี้แต่เมื่อเธอเดินเข้าบ้านมาเธอก็ต้องแปลกใจที่เห็นใครบางคนหน้าเหมือนเธอมากลินทำไมทำหน้าตกใจอย่างนั้นล่ะลูกนี่พี่สาวฝาแฝดของลินชื่อว่าลินลานีนี่ลินลดาน้องสาวฝาแฝดของเธอนะเข้าใจไหมพ่อแม่ของลินลานีและลินลดาแยกทางกันตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้แม่ของลินลานีได้เสียชีวิตลงแล้วพ่อเลยต้องเอาลินลานีมาเลี้ยงคนนี้เหรอน้องสาวฝาแฝดของเราพ่อคะนี่เหรอคะน้องสาวฝาแฝดของหนูใช่จ้ะนี่คือน้องสาวฝาแฝดของหนูชื่อรินหน้าตาสวยดีนะคะคุณพ่อ
เหมือนหนูเป๊ะเลยแต่จะว่าไปแล้วหนูไม่ได้อยากชื่อนีนะคะหนูอยากจะชื่อรินเพราะฉะนั้นหนูจะชื่อรินค่ะหนูไม่ได้ชื่อนีอ้าวแล้วพ่อจะไม่งงหรอกเหรอเนี่ยเวลาเรียกชื่อลูกก็เปลี่ยนให้น้องชื่อว่าดาสิคะได้ไหมเธอจะชื่อดาได้ไหมคือว่ามันคงจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ารินก็ใช้ชื่อนี้มาแต่เกิดแล้วนะคะถ้ายังไงเรียกรินเหมือนกันก็คงจะไม่เป็นอะไรมั้งคะพี่รินน้องรินไปค่ะไปดูห้องนอนของเรากันนะคะถ้าพี่ไม่ชอบตรงไหนพี่ก็เปลี่ยนได้นะคะแล้วฉันมีห้องส่วนตัวหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าต้องใช้ห้องร่วมกับเธอค่ะพี่นีพี่ลินพอดีว่าบ้านเรามีแค่สองห้องนอนนะคะก็คงต้องใช้ห้องเดียวกันไปก่อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดือนหน้าหนูจะแต่งงานแล้วพี่ก็ต้องใช้ห้องนี้ให้เต็มที่ไปเลยหนูอนุญาตค่ะเธอน่ะเหรอที่จะแต่งงานมีสิทธิ์อะไรที่จะมายกห้องนี้ให้ฉันพ่อคะใจเย็นๆนะยินนีเข้าใจพ่อนะลูกนะหนูต้องทนอยู่แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวน้องก็แต่งงานย้ายออกไปแล้วนี่เธอจะแต่งงานแล้วเหรอแล้วเจ้าบ่าวของเธอเป็นใครทำงานทำการอะไรพ่อแม่เขาเป็นใครก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเป็นคนธรรมดานี่แหละค่ะพี่อย่างนั้นหรอกเหรอคิดว่าจะได้ผู้ชายดีๆที่แท้ก็ได้ผู้ชายกระจอกกระจอกก็ขอให้มีความสุขในแบบของเธอก็แล้วกันนะค่ะพี่รินจริงสิพรุ่งนี้ฉันจะไม่อยู่บ้านนะคะพอดีว่าปกรณ์จะพาไปลองชุดเจ้าสาวนะคะอย่างนั้นหรอกเหรอก็ไปสิฉันอยู่บ้านคนเดียวได้ค่ะแค่บอกไว้เฉยๆกลัวพี่อยู่บ้านแล้วจะเหงาก็เลยว่าจะชวนไปนะคะมาเร็วจังเลยนะคะเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงรีบหรือเปล่าคะเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าคิดถึงว่าที่เจ้าสาวจนใจแทบจะขาดอยู่แล้วทั้งสองคนคุยกันหยอกล้อน่ารักแต่ลิลานีเธอมองด้วยความอิจฉาริษยาเพราะว่าเจ้าเบ่าของลิลดาทั้งหล่อสมาร์ทดูดีคนกระจอกแต่หน้าตาดูดีชะมัดผู้ชายคนนี้ต้องเป็นของฉันถึงจะทุเรศจนแต่หน้าตาดีก็เอาไว้แก้ขัดไว้ก่อนก็แล้วกันฮึคอยดูเถอะฉันจะแย่งมาให้ได้ทำไมหน้าแดงจังมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮึอากาศมันร้อนมั้งคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแหมอย่างนั้นหรอกหรอฮึปกรณ์และลินทั้งสองคนออกไปลองชุดเจ้าสาวกันเหลือเพียงลินและนีที่เธอเห็นปกรณ์เธอก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังเธอจะทำทุกวิถีทางที่จะได้ปกรณ์มาครอบครองเฮ้ยจะเลี้ยงหมาทำไมก็ไม่รู้ฉันเนี่ยแพ้ขนสัตว์อยู่ด้วยเฮ้ยรอกันเถอะฉันจะเอาแกไปปล่อยแน่นอนแค่เห็นหน้าก็ไม่ถูกชะตาแล้วไหนต้องขอดูชุดสีสวยของเยรินหน่อยสิลินลานี
ตอนนี้เธอกำลังคิดแผนชั่วร้ายในสมองเธอจะทำทุกวิถีทางให้ตัวเองเป็นลินลดาให้ได้กลับมากันแล้วเหรอชุดเจ้าสาวถูกใจคุณไหมถ้าไม่ถูกใจบอกผมได้นะถูกใจมากเลยค่ะสวยมากขอบคุณนะคะปกรณ์ที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันฉันรักคุณค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะมารับตะกี้ไม่หรอกนะลินจะมีสองคนได้ยังไงเฮ้ยคิดมากไปได้กลับบ้านดีกว่าอ้าวพี่นีขอโทษค่ะพี่ลินตกใจทำไมก็เห็นว่าชุดมีเยอะฉันก็เลยขอมาใส่สักตัวหวังว่าเธอจะไม่ว่าอะไรนะหรือว่าขี้งกบอกมาเดี๋ยวนี้นะเปล่าค่ะไม่ได้งกพี่ลินอยากจะใส่ชุดไหนก็ใส่ได้เลยนะคะจะว่าไปแล้วพี่ว่ามันไม่แปลกหรอคะที่เราสองคนจะมาใช้ชื่อเหมือนกันแปลกหรอที่ตอนเป็นแฝดหน้าตาก็เหมือนกันใช้ชื่อเหมือนกันไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงสิวันนี้ไปดูชุดแต่งงานมาเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีทุกอย่างค่ะชุดสวยมากอยากให้พี่ไปเห็นจังจริงสิพรุ่งนี้มีไปไหนกันหรือเปล่าพอดีพี่อยู่ที่บ้านมันเหงามากอยู่คนเดียวมันน่าเบื่ออยากจะไปข้างนอกบ้างพรุ่งนี้เหรอคะปกรณ์จะมารับไปทานข้าวนะคะถ้าพี่สนใจเหงาก็ไปกับพวกเราได้นะคะไปได้ค่ะพี่อย่างนั้นหรอกเหรอแต่ฉันว่าฉันอยากจะไปด้วยตัวคนเดียวมากกว่าพี่หมายความว่ายังไงคะไปด้วยตัวคนเดียวหึก็ฉันจะไปในนามของเธอไงฮะไม่ได้เหรอแค่นี้เธอไม่ยอมเหรอฉันอยากจะรู้ว่าข้างนอกมันเป็นยังไงก็เท่านั้นเองทำไมทำเพื่อพี่ไม่ได้เหรอหรือว่าเธอเห็นผู้ชายดีกว่าพี่แท้ๆของเธอฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่แต่ว่าปกรณ์อาจจะเข้าใจผิดก็ได้ถ้าเขารู้มาเขาอาจจะโกรธนะคะงั้นก็ตามใจเธอก็แล้วกันเราสองคนไม่ต้องมาเรียกพี่น้องพี่คะก็ได้ค่ะพรุ่งนี้วันเดียวนะคะได้เหรอเธอตกลงใช่ไหมขอบใจมากเลยนะฉันก็แค่อยากรู้ว่าการมีแฟนและออกไปเที่ยวข้างนอกมันเป็นยังไงก็เท่านั้นเองจริงสิมาบอกหน่อยสิว่าแฟนเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรฉันจะได้ทำตัวให้มันเนียนเหมือนกับเธอ 100% ไงมันก็จริงนะคะถ้าปกรณ์จับได้เรื่องคงวุ่นแน่เลยค่ะและแล้วลินลดาเธอก็บอกทุกอย่างเกี่ยวกับปกรณ์และตัวเธอให้กับลินลนีผู้เป็นพี่สาวฟังจริงเหรอเนี่ยมีผู้ชายดีๆแบบนี้บนโลกอยู่เหรออิจฉาเธอจังเธอนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่ได้ผู้ชายแบบนี้พี่คะทำไมฉันต้องใส่ชุดพี่ด้วยคะเนี่ยใส่ไปเถอะหน้าอย่าพูดมากรำคาญนี่อยู่แค่ในนี้ก็พอไม่ต้องตามออกไปส่งหรอกนะ
มาแล้วหรอหล่อจังเลยหล่อที่สุดในโลกโอ้โหกลิ่นตัวนี่หอมหอมไปกันหรือยังคะอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆมาว่าผมกินตัวหอมจะอ้อนเอาอะไรอีกหรือเปล่าฮะก็มันหอมจริงๆนี่คะหอมที่สุดเลยค่ะปากหวานจริงๆเลยนั่นเนี่ยแฟนผมเราทำพลาดอะไรหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกอย่างน้อยพี่ก็คือพี่ของเราโอ้โหร้านหรูจังเลยนะคะเนี่ยอาหารต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะอะไรกันร้านนี้เรามาบ่อยแล้วนะคุณก็ชอบทุกอย่างนี่มาเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งของโปรดของคุณเองค่ะขอบคุณนะคะอะไรกันนะอะไรเนี่ยเฮ้ยของหวานหรอกหรอจะเลี่ยนตายไหมเนี่ยอร่อยจริงๆเลยนะคะคุณเนี่ยรู้ใจรินที่สุดเลยค่ะโอ้ยส้มตำซกเล็กไม่มีหรือไงมากินอะไรเลี่ยนๆแบบนี้อยากจะอ้วกแล้วมือนี้ทำไมต้องเป็นของหวานด้วยล่ะฮะเฮ้ยจะบ้าตายฉันต้องฝืนกินไอ้ขนมบ้าๆอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นอะไรไปนะไม่อยากกินหรอเห็นบ่นมาตั้งหลายวันว่าอยากจะกินมากๆไม่ใช่หรอแล้ววันนี้คุณก็บอกเองว่าไม่อยากกินข้าวเยอะหึค่ะกลัวว่าจะใส่ชุดแต่งงานไม่ได้นะคะโอ้ยอะไรกันเนี่ยบ้าบอชะมัดรินเห็นตรงนู้นหรือเปล่าเราจะสร้างบ้านที่มันติดทะเลอย่างที่คุณชอบนะและเราก็จะมีลูกตัวน้อยๆ 2-3 คนจะบ้าหรือไงถ้าอยากจะไปมีลูกด้วยหุ่นฉันก็พังหมดสิเฮ้ยเหี่ยวด้วยหรอกอย่าก็ดีค่ะมีลูกครอบครัวจะได้อบอุ่นและมีความสุขคุณอยากจะได้อะไรบอกผมได้นะพรุ่งนี้เราไปซื้อกระเป๋ากันไหมเอาไหมหรือว่าจะเป็นรองเท้าที่คุณอยากจะได้สายเปก็ไม่บอกเสร็จฉันแน่บาวนี่ทำไมพี่รินยังไม่กลับอีกนะนี่ก็เย็นมากแล้วด้วยว่ายังไงนะคุณอยากจะขับรถเองเหรอคุณขับเป็นแล้วเหรอหึก็ยังไม่ค่อยแข็งนะคะแต่อยากลองขับดูรินไปเรียนมาแล้วนะคะเชื่อเถอะค่ะขับได้แน่นอนโอ้โหรถอย่างเท่เลยอะรถในฝันที่ฉันอยากจะขับมานานสุดยอดไปเลยยายรินกับไอ้หมาบ้ามายืนอะไรตรงนี้จัดการโอ้ยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยใครน่ะรินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเราขับรถชนใครเนี่ยรินไม่รู้เหมือนกันค่ะรินไม่ทันได้มองหลังจากที่นีได้ชนกับลินแล้วเธอก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากแถมยังอยากให้ตายด้วยซ้ำลินคุณขับรถชนใครน่ะจะว่าไปหน้าเหมือนคุณมากเลยนะลินคุณเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะคือว่าเขาชื่อพี่นีค่ะเป็นพี่สาวฝาแฝดของลินเองเธอเพิ่งจะมาได้2 วันนะคะพี่สาวฝาแฝดเหรอ
แต่ยังไงเราต้องพาส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาเธอไปส่งโรงพยาบาลเองอย่านะคะเลือดเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวคุณก็เปื้อนหรอกค่ะประกันคุณว่าอะไรนะครับคุณเรียกผมว่าอะไรนะครับตื่นสิคุณตื่นหน่อยแน่ยังไม่ตายอีกหรือเนี่ยฉันก็คิดว่าตายรู้อย่างนี้ชนให้แรงกว่านี้ดีกว่าจะได้ตายไปซะได้และแล้วประกันก็พาลินตัวจริงมาส่งที่โรงพยาบาลจริงสิคุณมีพี่สาวฝาแฝดหรือน้องสาวฝาแฝดทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยฮะคือว่าฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าฉันมีฝาแฝดนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะสำคัญอะไรเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้บอกคุณนะคะตอนที่คุณพ่อบอกว่าฉันมีฝาแฝดฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคะเนี่ยพี่สาวฝาแฝดของฉันชื่อรินรณีนะคะแล้วนี่คุณโทรบอกคุณพ่อหรือยังฮะยังเลยค่ะยังไม่อยากให้คุณพ่อเป็นห่วงอีกอย่างนึงคุณพ่อก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดเอาไว้ค่อยบอกกันแล้วกันนะคะคุณกับพี่สาวของคุณหน้าตาเหมือนกันมากๆเลยนั่นเนี่ยขอให้เธอปลอดภัยขอให้พระคุ้มครองเหมือนขนาดนั้นแล้วคุณแยกออกหรือเปล่าล่ะคะว่าคนไหนคือพี่คนไหนคือน้องแยกออกหรือเปล่าคะแยกออกสิผมเป็นแฟนคุณถึงมันจะไม่นานเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าผมรู้จักคุณดีพอนะรินเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งบ้านก็แล้วกันทำใจให้สบายๆนะเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องเครียดล่ะขอบคุณนะคะประกรณ์ที่อยู่เคียงข้างฉันถ้ายังไงวันนี้คุณพ่อไม่อยู่บ้านคุณมาค้างบ้านฉันไหมคะฉันกำลังกลัวอยู่เลยไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะนะคะประกรณ์ผมว่าไม่ดีกว่านะทำไมล่ะคะฉันอยู่คนเดียวฉันกลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่รักกันจริงนี่นาเสียใจสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยนั่นคุณหมอมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอคนไข้เป็นยังไงบ้างครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนไข้ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าก็ต้องรอดูอาการต่อไปนะครับแล้วอย่างนี้พวกเราจะเข้าเยี่ยมได้เลยหรือเปล่าครับผมอยากให้คนไข้พักผ่อนเยอะๆก่อนถ้ายังไงคุณมาใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับอย่างนั้นหรอกล่ะครับคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับยังไม่ตายเหรอคะเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะคะจริงไหมคะประกรณ์ฉันว่าพี่เขาดวงแข็งสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยโล่งอกไปทีคิดว่าจะตายซะแล้วจริงสิรินคุณว่าเราเลื่อนงานแต่งดีไหมพี่สาวคุณอาจจะยังไม่พร้อมในช่วงนี้ไม่ค่ะฉันจะแต่งวันเดิมแต่ต้องเลื่อนทำไมคะไม่เห็นเกี่ยวกับพี่สักหน่อยเราแต่งกันมันก็เรื่องของเรานี่คะจะไปเกี่ยวกับคนอื่นทำไมคุณว่าจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะดูแลตัวเองดีๆล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรับคุณไปเยี่ยมพี่สาวนะค่ะจริงๆน่าจะปล่อยให้พี่เขาพักสัก 2-3 วันค่อยไปเยี่ยมก็ได้นะคะเห็นคุณหมอบอกว่าอาการหนักนี่คะจะไม่เป็นการรบกวนพี่หรอคะเนี่ยน่าผมกลับก่อนนะโชคดีแล้วเจอกันนะลินประกรณ์รู้สึกแปลกใจในตัวลินมากๆที่ตอนนี้เ
ธอกลายเป็นคนแปลกๆแต่เขาก็ไม่คิดว่านีจะสลับตัวกับรินแฟนของเขานั่นเองขับรถกลับดีๆนะคะหน่อยนั่งตัวดีทำไมแกไม่ติดตายไปสักได้ฉันก็ว่าฉันขับชนแกอย่างจังแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยดวงแข็งจริงๆเลยแต่ถึงยังไงก็เถอะฉันจะไม่ยอมให้แกรอดฉันจะต้องจัดการกับแกของที่เคยเป็นของแกมันต้องเป็นของฉันคอยดูสิลิลานีตั้งแต่รู้ว่ามีน้องสาวเธอก็เกลียดมากเพราะเธอไม่เคยได้รับความรักจากแม่และพ่อเลยถึงแม้ว่าเธอจะอยู่กับแม่ก็ตามเอายังไงดีเนี่ยแต่ยังไงก็เถอะไปเยี่ยมสักหน่อยก็ดีขอให้ดูหน้าดูใจสักหน่อยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยนะแถมเป็นพี่สาวของรินอีกใช่เราต้องไปดูอีกรอบเผื่อเธอจะฟื้นแล้วปกรณ์ตัดสินใจที่จะมาเยี่ยมรินรณีตัวจริงเขาตรงไปถามพยาบาลทันทีว่ารินอยู่ห้องพักไหนคงไม่เป็นการรบกวนเธอเกินไปฉันขอมาดูเธอหน่อยก็แล้วกันนะฉันขอโทษแทนรินด้วยเธอเจ็บมากไหมดูไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องถ้าเจอข้างนอกเราคงทักผิดแน่ๆเฮ้ยขอให้เธอหายขอให้เธอปลอดภัยนะนี่พี่สาวของรินลดาชื่อรินลนีใช่แล้วผมขอให้คุณปลอดภัยนะปกรณ์รู้สึกผูกพันกับรินลนีคนนี้มากกว่าลินลดาซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาไว้พรุ่งนี้ผมจะมาเยี่ยมคุณอีกนะขอให้คุณหายและปลอดภัยลินลนีละครสั้น FC เรื่องเจ้าสาวตัวปลอมตอนที่4จบแล้วนะคะใครชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าค่ะไปดูกันเลยปกรณ์ยังมีความสงสัยในตัวของเจ้าสาวเขาอย่างมากๆเขาคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเวลาไม่เท่าไหร่ทำไมเจ้าสาวของเขาจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้เขาจึงมีแผนการบางอย่างขอให้สิ่งที่ฉันคิดมันเป็นความจริงด้วยเถอะปกรณ์ไปหาลิลานีที่ปลอมตัวเป็นลิลดาวันนี้เขาต้องรู้ความจริงให้ได้ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เป็นเจ้าสาวหมื่นล้านพันล้านขนาดนี้โอ๊ยแค่คิดก็มีความสุขแล้วชีวิตฉันต่อจากนี้จะมีแต่คำว่ารวยรวยรวยเจ้าบ่าวทั้งหล่อและรวยจะหาได้จากที่ไหนอีกต้องขอบคุณน้องสาวแสนดีของฉันแกรีบๆตายซะล่ะยิ่งไม่ต้องฟื้นก็ยิ่งดีไม่อยากจะเชื่อเลยชีวิตของฉันจะดุดดังเจ้าหญิงใครมาน่ะปกรณ์เหรอมาทำอะไรแต่ก็ดีเขาจะได้เห็นฉันในลุคเจ้าสาวสุดสวยเป็นไงล่ะอึ้งไปเลยละสิเมื่อปกรณ์
เห็นลินละนีในชุดเจ้าสาวเขาก็ตกอยู่ในภวังค์แต่เมื่อคิดได้เขาก็เริ่มแผนการทันทีถึงเธอจะเหมือนแต่เธอไม่ใช่แน่นอนฉันรู้ผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณเราเลื่อนงานแต่งไปอีกสักหนึ่งเดือนไหมรอให้พี่สาวคุณหายดีแล้วเราค่อยแต่งงานกันนะทำไมอ่ะทำไมต้องเลื่อนพี่เขาจะฟื้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้น้องเขาจะฟื้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ฉันไม่เลื่อนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนถ้าอย่างนั้นคุณไปแต่งตัวนะผมจะพาคุณไปกินข้าวก็ได้ค่ะเฮ้ยงั้นรอก่อนนะคะฉันจะไปเปลี่ยนชุดแบบหนึ่งไม่มีวันที่ฉันจะเลื่อนงานแต่งเด็ดขาดและลินเลนีเธอก็ออกมาในชุดสุดสวยของลินลดาปกรณ์พาลินลนีมาที่ร้านสุดโปรดของเขาทั้งคู่เขาสั่งอาหารเมนูโปรดที่ลินลดาชอบโอ้โหหน้าตาน่ากินชะมัดเลยเฮ้ยแต่ก็น่าเบื่อกินดีกว่าแซ่บเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปน้ำตกมันแซ่บกว่านี้เยอะเลยช่างมันเถอะน่ะกินกินไปก่อนเถอะโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บปกรณ์มองทุกอย่างเธอก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ลินลดาเจ้าสาวของเขาอย่างแน่นอนเขายิ้มออกมาในใจเมื่อเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไปเยี่ยมลินลดาตัวจริงที่นอนป่วยอยู่เหมือนจะมีข่าวดีหมอบอกว่าลินลดาพ้นขีดอันตรายและอาจจะฟื้นในอีกไม่ช้าโชคดีจังนะที่คุณไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้เฮ้ยผมอยากให้คุณฟื้นเร็วๆจังผมอยากจะรู้นักพี่สาวของคุณทำไมถึงใจร้ายกับคุณขนาดนี้ได้รอก่อนเถอะผมจะจัดการให้คุณเองและแล้วงานแต่งก็ไม่ได้เลื่อนวันไปไหนปกรณ์ก็จัดงานเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเขาไม่ได้เชิญแขกมาแม้แต่คนเดียวนี่หรองานแต่งงานแต่งในฝันของฉันไม่อยากจะเชื่อเลยคนอย่างฉันเนี่ยนะจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวราคาแพงได้จัดงานใหญ่โตเฮ้ยโชคดีของฉันจริงๆนั่นไงเจ้าบ่าวสุดหล่อของฉันอะไรกันเนี่ยปกรณ์คะทำไมแขกยังไม่มาอีกคะเนี่ยคุณจำวันผิดหรือเปล่าคะทำไมไม่มีใครสักคนเดียวผมอยากให้มันเป็นวันของเราทั้งคู่จริงๆแขกก็ไม่น่าจะมีปัญหาถึงยังไงเราก็แต่งกันด้วยใจมาผมดีใจที่สุดในโลกเลยนะที่วันนี้จะได้เป็นงานแต่งงานของเราทำหน้าแบบนั้นคุณไม่ดีใจหรอกหรอฮะรินดีใจกับผีอะไรเล่ามันไม่ใช่งานแต่งในฝันของฉันเลยนะแบบเนี้ยเฮ้ยอย่างนี้จะเอาไปอวดใครได้บ้าชะมัดเลยเชิญทำพิธีได้เลยครับผมขอแบบง่ายๆได้ค่ะได้ค่ะคุณลินลดาคุณจะรับคุณปกรณ์เป็นสามีหรือเปล่าคะฉันยินดีที่จะรับคุณปกรณ์เป็นสามีของฉันค่ะแล้วคุณปกรณ์จะยอมรับคุณลินลดาเป็นภรรยาหรือไม่ครับคะไปปวดหัวไปหมดแล้วฉันผมยอมรับคุณลินลดา
เป็นภรรยาครับคุณลินลัดดาตัวจริงเท่านั้นหมายความว่ายังไงคะลินลัดดาตัวจริงตัวปลอมอะไรของคุณเนี่ยฉันเนี่ยแหละลินลัดดาคุณพูดเพ้อเจ้ออะไรของคุณคะเนี่ยคุณไม่ใช่ลินลัดดาคุณคือลินลนีพี่สาวของเธอคุณคือเจ้าสาวตัวปลอมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรคะรีบแต่งเถอะค่ะถ้าไม่แต่งกับฉันชีวิตนี้คุณก็จะไปได้หน้าสวยๆอย่างฉันเป็นภรรยานะคะคุณไม่รู้หรอคะว่าเจ้าสาวตัวจริงของคุณจะนอนเป็นผักชาตินี้ไม่มีโอกาสได้ฟื้นใครกันคะที่ไม่มีโอกาสได้ฟื้นนั่นแกฟื้นไม่ได้ยังไงไหนหมอบอกว่าแกจะไม่ฟื้นอีกแล้วแกจะเป็นผักไงแล้วนี่แกฟื้นได้ยังไงฮะยินลินพระเจ้าคงคุ้มครองรินมั้งคะพี่ขอโทษด้วยนะคะที่ฉันบังเอิญฟื้นมาและพี่ก็เป็นได้แค่เจ้าสาวตัวปลอมเท่านั้นไปเถอะค่ะฉันไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรทั้งนั้นถึงคุณจะไม่เอาเรื่องแต่ผมไม่มีทางปล่อยคนแบบนี้ไปทำร้ายคนอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นผมจะสั่งให้ตำรวจขังลืมไปเลยจะดีหรอคะดูมันโหดร้ายจังนะคะแบบนั้นดีสิขอบคุณนะที่คุณฟื้นมาเร็วหน่อยแน่ค่อยดูเถอะฉันมีเอาพวกแกไว้แน่ถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่แกสองคนเตรียมตัวได้เลยโดยเฉพาะแกลิลดาลิลนีโกรธแค้นลิลดามากที่ทำให้เธอต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ตอนนี้เธอก็ได้อยู่ในคุกชดใช้กรรมที่เธอทำไว้นั่นก็คือข้อหาพยายามฆ่าหลังจากวันนั้นปกรณ์และลิลนีก็ได้จัดงานแต่งงานที่มีแขกเหลือมากมายทั้งสองคนมีความสุขและสัญญากันว่าจะรักและไม่ทิ้งกันไปไหนโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับละครสั้น FC เรื่องนี้นะคะไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะทุกคนไปแล้วเจ้าสาวตัวปลอมไม่มีแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ้าสาวตัวจริงแล้วนะจ๊ะไปแล้ว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 